สวัสดีครับพบกับผมหมีซีดนะครับวันนี้พี่สาวของหมีซีดเนี่ยทำเมนูกุ้งแม่น้ำผัดกะเพราให้กินนะครับอันนี้ก็คือกุ้งแม่น้ำนะที่พี่สาวซื้อมานะครับนี่เราก็เอามาล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็ตัดตรงบริเวณปากกับหนวดออกนะครับนี่เลยนะครับอันนี้เราซื้อมา30ตัว1กิโลนะครับก็ราคาประมาณ220บาทนะ1โลเนี้ยก็ใช้ได้หลายตัวเลยนะครับอันนี้ก็จะมีพริกกับกระเทียมนะครับที่เราสับไปแล้วแล้วก็มีใบกะเพรานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับอันนี้พี่สาวของหมีซีดเป็นคนทำให้นะครับหมีซีดบอกว่าอยากกินกะเพรานะครับกุ้งแม่น้ำเขาก็เลยทำให้ขั้นตอนแรกก็พี่สาวก็ทำการทอดกุ้งก่อนนะครับเอากุ้งแม่น้ำเนี่ยลงไปทอดนะครับเพื่อเพิ่มความอร่อยให้กับตัวกุ้งนะครับหรือถ้าใครจะไม่ใช้วิธีการทอดนะครับก็ใช้วิธีการลวกหรือว่าใครจะผัดลงไปเลยเนี่ยก็ได้นะแต่ว่าหมี่ซีดเนี่ยกลัวมันจะไม่สุกนะครับเลยพี่สาวเลยใช้วิธีการทอดให้นะครับแล้วก็การเอากุ้งไปทอดเนี่ยก็หอมด้วยจากนั้นเราก็เหลือน้ำมันไว้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ทำการผัดกับพริกและกระเทียมนะครับเอาพริกกับกระเทียมเนี่ยคั่วไปกับกระทะกับน้ำมันแบบนี้เลยนะครับจะบอกว่ากลิ่นหอมมากๆเลยนะครับจากนั้นเราก็ใส่กุ้งทอดลงไปนะครับแล้วก็ทำการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะตามด้วยปรุงรสด้วยซอสปรุงรสผงปรุงรสน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็ทำการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเพื่อนๆนี่จะบอกว่ากลิ่นหอมมากๆเลยขนาดยังไม่ได้ใส่ใบกะเพรานะครับเดี๋ยวเราจะทำการคั่วกุ้งกับเครื่องปรุงให้เข้ากันก่อนนะครับให้เครื่องปรุงเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อกุ้งนะครับจากนั้นนะครับเราก็ใส่ใบกระเพราลงไปและทำการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับนี่พี่สาวปิดเตาเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาผมก็ตักข้าวใส่กล่องนะครับแล้วก็ตักกุ้งเนี่ยราดลงไปบนข้าวแบบนี้เลยนะครับใครจะเอาไปกินที่ทำงานหรือเอาไปกินแบบในการปิกนิกกับครอบครัวก็ได้นะครับทำใส่กล่องแบบนี้เก็บไว้ทานเป็นมื้อถัดไปก็ได้นะยังไงก็ขอฝากเมนูของพี่สาวไว้ด้วยนะครับกับเมนูกะเพรากุ้งแม่น้ำราดข้าวนะครับเป็นเมนูเด็ดๆนะครับแซ่บๆที่มีซิปเอามานำเสนอในวันนี้ยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องมีซิปแต่ซิปไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ